ครับก็ต่อจากคลิปแรกนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในสเกล C major นะครับสไลด์สาย3นะครับสาย3ช่องที่14ลงมาเล่นสาย2ช่องที่13 15ครับ15โยก1เสียงนะครับต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นนะครับก็อยู่ในคอร์ด C นะก็เล่นแฮมออนพูลออฟครับเริ่มจากนิ้วชี้กดที่สายที่2ช่องที่12แล้วก็มาเล่นพูลออฟแฮมออนพูลออฟนะดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวออกเกี่ยวแล้วก็ตบขึ้นมาเล่นสาย3นะครับช่องที่14แล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนแรกเราขึ้นมาเล่นสาย3ใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเล่นเหมือนเดิมครับแต่เราจะลงมาเล่นสายที่1ช่องที่12นะครับแล้วก็มีการเล่นเกี่ยวขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับก็ฝึกจากช้าๆก่อนครับให้ได้สำเนียงครับมือขวาจะดีดกวาดลงก่อนก็ได้ครับอันนี้ให้เสียงบอกก็จบที่ลูกสายที่4ครับช่องที่14ตรงนี้ก็แฮมออนพูลออฟที่ช่องที่สาย2ช่องที่2 13 12ขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่14 12แล้วก็จบที่สายที่4ช่องที่14นะครับต่อจากจังหวะนี้เราก็จะเล่นก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับก็เริ่มจากสายที่4ช่องที่7ลงมาเล่นสาย3ช่องที่5อย่างนี้ครับก็มีโยกสาย3ช่องที่7นิดนึงการเล่นให้เสียงมันกัดปิ๊กนิดนึงนะครับโยกขึ้นมาอยู่นานครับโยกสาย3ช่องที่7ต่อจากนี้ก็จะเล่นอย่างนี้ครับคือเล่นที่ท่ามนิ้วนะครับนิ้วชี้สาย2ช่องที่5กับสายที่1นะครับช่องที่5แล้วก็มาเล่นสาย2ช่องที่8นะครับอันนี้ก็คือสาย3ช่องที่7นิ้วนางตรงนี้ก็ขึ้นมาโยกสาย3นะครับช่วงที่7โยกขึ้นเสียงตรงนี้ก็สาย3ช่วงที่7 5ขึ้นมาเล่นสาย4ช่วงที่7 5ลูกจบก็จะเล่นสไลด์ไปเลยครับสไลด์ช่วงที่5ไป7มา5ทำไมครับ
จากจังหวะนี้นะครับก็จะมีการเล่นลูกจบลูกสุดท้ายนะครับก็จะยากนิดนึงครับก็ไล่จะไล่สกิลซีเมเจอร์นะครับแต่เราเริ่มที่ตัวนู้ตัวที่ตัว G นะสาย5ช่องที่10โทษครับเริ่มที่สายที่4นะครับช่องที่10นะครับนู้ตัว F สาย4ช่องที่10เริ่มที่สายที่5นะครับพูดผิดนะครับสายที่5ช่องที่10 5ช่องที่10 12นะ12แล้วก็ลงมาเล่นสาย4ช่องที่9 10 12ลงเล่นสาย3ช่องเหมือนเดิมครับ9 9 10 12แล้วลงมาเล่นสาย3นะครับสาย3ช่องที่9 10 12สาย2ช่องที่10 12 13สาย2ช่องที่10 12 13ครับสายที่1ช่องที่10 12 13แล้วก็เกี่ยวออกหรือว่าเราจะเล่นพูนออสก็ได้ครับดีครั้งนึงแล้วก็เกี่ยวทั้งหมดก็จะเป็นผมจะเล่นช้าๆโซโล่ท่อนกลางครับก็อย่างไรก็เพื่อนก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ